ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับภารกิจนายกะะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดน่านไปภาคเหนือใช่ไหมนะายวันนี้ก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ค่ะไปติดตามเรื่องของประเด็นปัญหายาเสพติดต่อเนื่องเลยนะคะจากเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปลงพื้นที่จังหวัดน่านที่มีเป้าหมายบอกว่าเป็นจังหวัดสีขาวปลอดในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็จะไปติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานก็คือมีร้อยเอ็ดอุบลราชธานีสีสเกตแล้วก็ปิตาย,ยันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ โดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะคะไปเปิดงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทากาสเปรสซอฟเพาเวอร์ฟอรัมสี่สที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2. กองบินหหรือว่าบนหนะคะดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ดก็จะไปถึงประมาณบ่ายโมงเศษจ,จะเดินทางไปดูต้นแบบการบริการจัดการปัญหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่วัดโกศลรังสิตที่อำเภอทวัดบุรี มีการลงพื้นที่ประชาคมเพื่อค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูตรงนี้ก็จะมีนายพรมมินนายแพทย์พรมมินเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมด้วยนะคะพลตบโดโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยง,งานต่างๆก็จะร่วมคณะไปด้วยค่ะทีนี้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีก็จะขึ้นเครื่องเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะ ไปเยี่ยมชมการจัดทําเทียนพรรษาแบบติดพิมค่ะที่วัดมหาวนารามอําเภอเมืองอุบลราชธานีปีนี้เนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีมีกําหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาภายใต้ชื่องานค่ะเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ําเมืองสี่แสนที่มีกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2567นั่นเองค่ะสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นซอต์พาวเวอร์ในระดับสากลทีเดียวนะคะจังหวัดอุบล ราชธานีเขาจะนำต้นเทียนมาโชว์ความยิ่งใหญ่ในงานทักกาสเปลสซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024อีกด้วยล่ะค่ะ